เจอกันครั้งแรกก็รู้สึกว่าไม่เหมือนคนจีนเลยแต่ก็รู้แหละว่าเป็นคนจีนแต่ไม่เหมือนคนจีนเลยทำตัวลับๆล่อๆเลยถามว่ามาทำอะไรติดต่อเรื่องอะไรก็อ้ำๆอึ้งๆไม่กล้าพูดเพราะว่าอยากฝึกภาษาไทยแต่ก็ไม่กล้าหนูก็เลยโอเคถ้างั้นไม่เป็นไรคุยภาษาอังกฤษก็ได้แต่จำได้ว่าเคยถามว่าครั้งแรกชอบหนูตรงไหนเขาบอกว่าชอบเท้าบอกว่าเขาชอบเท้าหนูเลยถามว่าชอบทำไมเท้าเล็กดีชอบเท้าจำได้เลยเคยถามใช่ไหมมองหนูจากตรงไหนครั้งแรกเขาไม่ได้มองหน้าหนูนะคะเขามองเท้าแล้วหนูก็เลยถามว่ารู้ได้ไงว่าเท้าหนูเล็กก็วันนั้นผมจำได้คุณทาเล็บสีแดงแล้วเท้าก็เล็กๆเอาแสดงว่าบอดี้แนมหนาฉันเลยแนมแต่เท้าฉันนี่คือ first impressionทุกท่านครับผมชื่อเคยยี่หางมาจากประเทศจีนมณฑลฮกเกี้ยนครับชื่อไทยชื่อสมชายท่านคณบดีศาสตราจารย์ดร.สุภชัยตั้งไข่ครับผมมาเรียนป.เอกที่คณะศิลปกรรมหลักสูตรการวิจัยครับนางสาวนันทิราพันธ์แก้วชื่อเล่นนัตตี้นะคะปัจจุบันทำงานที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามรู้จักกับสมชายยังไงเขาก็เป็นนิสิตป.เอกซึ่งหนูก็มีหน้าที่ในการดูแลนิสิตต่างชาติเข้ามาเรียนที่นี่ระดับปริญญาศึกษาจำได้ว่าคำแรกได้เจอกับนัตตี้อยู่บัณฑิตที่หน้าประตูออฟฟิศเขาเราเจอสายดาแรกผมก็รู้สึกว่าสายดาแบบนี้ไม่ธรรมดาถูกใจเลยนะครับและเขาก็อิ่มตอบผมตลอดผมก็คิดว่าเขาชอบผมเหมือนกันครับผมไปขอให้เขาช่วยเหลือในเรื่องเอกสารมีอยู่วันนึงก็มาติดต่อให้ช่วยเรื่องเอกสารอะไรต่างๆที่บัณฑิตครั้งแรกก็เหมือนอึ้งไม่กล้าพูดหนูก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรไม่ต้องพยายามพูดภาษาไทยก็ได้เอาภาษาอังกฤษก็ได้เขาก็ยืนอยู่นานไม่ยอมพูดสักทีสุดท้ายก็เลยคุยภาษาอังกฤษกันสวยมากและช่วยผมยันเต็มที่ผมรู้สึกขอบคุณมากซึ่งผมชวนเขาไปกินข้าวที่ร้านอาจารย์พิรักเป็นร้านที่ผมคิดว่าอร่อยที่สุดหลังจากวันนั้นเขาก็เลยชวนไปกินข้าวก็เลยได้แชทคุยกันตอนแรกหนูก็คิดอยู่ว่าหนูจะไปดีไหมเพราะว่ายังไม่เคยไปกินข้าวกับนิสิตจีนไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่รู้สึกแบบบ่หมักคนจีนนะบ่หมักเลยก็เลยแบบมันไม่ใช่ไทป์ของหนูอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคเขาก็ชวนมาครั้งหนึ่งสองครั้งถ้าหนูจำไม่ผิดก็เลยอ่ะโอเคลองไปดูยันจำได้ว่านับเวลาเป็นวันพุธพอถึงเวลาแล้วผมรอเขาถึงเวลาเลิกงานตอนแรกผมคิดว่าเขาจะทักหาผมทำผมไปร้านอาหารยังไงเขาอาจจะขับรถมารับผมแต่ปรากฏว่าเขาไม่สนใจสุดท้ายผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองก็เลยคุยกันในมีแชร์เลยถามว่าจะไปร้านไหนมีร้านแนะนำไหมหนูก็คิดไม่ออกก็ให้เขาคิดเลยเขาก็เสนอชื่อร้านมาหนูก็ไม่รู้จักเพราะหนูไม่เคยไปก็เลยตัดสินใจกันว่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยแต่ว่าหนูอาจจะไปเช้าประมาณ 10-15 นาทีรอหนูเลิกงานก่อนก็เลยไปเจอกันที่ร้านก็เจอข่าวที่หน้าร้านอาหารพอเข้าสู่ในร้านแล้วมีอาจารย์หลายท่านกินข้าวที่ร้านนะผมรู้สึกอายนิดนึงพาสาวสวยมากินข้าวพอขี่รถไปถึงเขาก็รอที่หน้าร้านแล้วก็เดินเข้าไปในร้านก็เจออาจารย์หลายท่านก็ตกใจนิดนึงอายด้วยเขินด้วยเพราะว่ากลัวอาจารย์แซวว่าเอ๊ะมากับใครก็ไปนั่งกินมันมีความพีคก็คือว่าพอได้เมนูอาหารมาวันนั้นด้วยความที่หนูอ่ะมีเงินติดตัวไปประมาณไม่ถึง 1,000 นะถ้าหนูจำไม่ผิดแล้วคือตอนนั้นเงินในบัญชีมีนิดเดียวแล้วเปิดเมนูอาหารตายทำยังไงคือเราทำงานแล้วเขาเป็นนิสิตจะไม่ให้เขาเลี้ยงตายแล้วเอาเงินไหนเลี้ยงก็เลยนั่งคิดว่าเอ้ยถ้าสั่งไปเสร็จปุ๊บเขาอยากไปกดเงินแป๊บนึงได้ไหมก็จะดูน่าเกลียดเกินไปไหมแล้วก็แบบกลับเลยอย่างนี้ไม่มีเงินเขาก็สั่งกับข้าวเยอะมากสั่งมาเต็มโต๊ะเลยคือเขาก็ไปจ่ายเงินก่อนหนูก็เลยรู้สึกโล่งใจอุ้ยวันนี้ตัวเองไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะว่าตอนนั้นคือตัวเองก็เงินไม่มีด้วยเงินน้อยด้วยถึงให้จ่ายก็ไม่มีเงินน่าจะต้องยืมเขาก่อนแกตัวไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหลังเดี๋ยวเลี้ยงคืนนะจริงวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจให้เลี้ยงหรอกแกแบบหน้าแตกกลัวตัวเองขายหน้าครับหลังจากกินข้าวแล้วก็ชวนนัดดี้คุยบ่อยๆไป
ที่ยวห้างไปแชร์ความคิดไปคุยหลายเรื่องผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ถูกใจมากซึ่งตัดสินใจไปจีบเขาอยู่กับเขารู้สึกสบายใจมากมีความสุขมากแต่กระบวนการไปจีบเขาจะค่อนข้างยาวนิดนึงตอนนี้จำได้แค่วันสำคัญที่สุดเป็นวันที่25พฤษภาปี2020เป็นวันที่ผมเปิดใจเพราะว่าผมรับคนอยากอยู่กับคนวันนั้นอยู่ในรถเขาครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาชักจูงผมได้ยังไง แต่ผมก็ประโยชน์นี้หลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะก็ทักถามคุยกันทั่วไปพอเวลาผ่านไปก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็เป็นคนดีดูเลยเอาใจใส่เลยมีความรู้สึกว่าเริ่มเปิดใจกับผู้ชายจีนนิดนึงก็เออก็ไม่แย่นี่หว่าก็แบบตอนแรกมีอคติคือซุ่มแบบว่าทั่วจีนเนาะคือเป็นภาพจำแต่จริงๆแล้วก็ไม่แย่ก็แล้วแต่คนก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งดูแลเอาใจใส่มาตลอดหลังจากนั้นเขาดูแลผมอย่างดีทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากๆจนอยากอยู่กับเขาอยู่ที่ไทยตลอดชีวิตครับทำดีทุกอย่างเพื่อเขาอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาดีใจทุกวันยิ้มทุกวันเพราะอยากมีโมเมนต์ที่ทุกวันเดินมาก็เห็นนาฏิยิ้มครับประทับใจที่สุดในตัวของเราคือก็เขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องจุกจิกผู้หญิงอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆของเราเขาจำได้เขาไม่มองข้ามเขาใส่ใจรายละเอียดพวกนี้เขามองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกแบบประมาณว่าเฮ้ยจำได้ยังไงจนถึงวันนี้ก็โอเคผ่านมาปีกว่าแล้วที่รู้จักกันจนมาถึงวันที่สำคัญของเราก็ตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดไปขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอบคุณบัณฑิตวิไลขอบคุณคณะศิลปกรรมที่รับนิสิตคนนี้เข้ามาเรียนถ้าไม่งั้นหนูก็คงไม่เจอเขาแล้วก็ต้องขอบคุณเขาที่ตัดสินใจมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาร่วมแสดงความยินดีในงานที่สำคัญของเราสองคนในวันนี้ด้วยค่ะก็ขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณคุณแม่ของนาฏิขอบคุณประเทศไทยขอบคุณมหาลัยมหาสารคามขอบคุณบัณฑิตในคณะศิลปกรรมขอบคุณอาจารย์หลายท่านรอบข้างพวกเราที่ให้โอกาสของกับนาฏิได้รู้จักกันครับ